โดยปกติแล้วการแก้สมการ3ตัวแปรโจทย์จะต้องให้สมการทั้งหมดมา3สมการเพื่อให้เราสามารถหาคำตอบได้โจทย์ข้อนี้มีความพิเศษตรงที่ให้มาแค่2สมการแน่นอนว่าข้อสอบเป็นการคัดคนคิดคนที่พื้นฐานไม่แน่นออกไปข้อนี้ถ้าคิดออกง่ายนิดเดียวสิ่งที่ต้องตรวจสอบตัวเองคือต้องรู้ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่าถ้าแก้สมการข้อนี้ไม่ได้แสดงว่าคุณมีปัญหาแล้ว ทีจารณาสมการแรกที่โจทย์บอกจะเห็นว่าเราสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น x ลบ y ลบ z เท่ากับ5ส่วน2เก็บเป็นสมการที่1พิจารณาสมการที่2ที่โจทย์บอกเราจัดรูปใหม่จะได้ y บวก z เท่ากับ4ส่วน3เก็บเป็นสมการที่2 1. สิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือในส่วนของ x บวก y บวก Z มีค่าเท่าไหร่โดยไม่ต้องสนใจในการหาอีกสมการซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องเรียนเพราะคนที่ไม่เข้าใจก็จะพยายามหาทางหาอีกหนึ่งสมการซึ่งทำให้หาคำตอบไม่ได้พิจารณาเรียนออนไลน์กับเราเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำอธิบายฉบับเต็มอยู่ในหน้าสมาชิกของช่องบางแสน AI Studio แล้วเจอกันค่ะ